ในเมืองที่เต็มไปด้วยความฝันเป็นไปได้ยากมากที่ผมจะยืนอยู่ในจุดที่เรียกว่าความสำเร็จได้มันเหมือนคนบ้าที่มองเห็นตัวเองไปอยู่ในจุดที่ยากยากขนาดแค่พยายามก็คงไม่พอผมตีอดิศักดิ์ตั้งภูเจริญผมเป็นช่างที่บีควิกสาขานวมินจากการได้เห็นโลกของการแข่งรถในฐานะช่างมันดูเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะมีโอกาสเป็นนักแข่งมืออาชีพได้โอกาสที่เรามองเห็นสักน้อยนิดผมจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป้าหมายทางเดียวที่เป็นไปได้คือต้องเลิกคิดก่อนว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วทุ่มสุดตัวไม่เหมือนคนบ้าผลที่ได้รับคือชัยชนะจากการคัดเลือกโคคาร์ดจากบีควิก150สาขาทั่วประเทศโดยผู้ชนะจะได้ไปแข่งรถจริงในสนามจริงรุ่นอีโก้คาร์แค่นี้ผมก็รู้แล้วว่าอนาคตผมมันจะไม่ง่ายแล้วผมตั้งเป้าสู่ชัยชนะที่เริ่มมองเห็นแล้วว่าต้องชนะแต่ผลกลับทำให้ผมรู้ว่าคำว่าแพ้มันได้มาง่ายกว่ามากชนเข้าไปที่ด้านท้ายด้านขวาครับมีลุ้นบนพื้นที่โพเดียมแท้ๆครับรอบนี้อดิศักดิ์ต้องเข้าพิทครับสถานการณ์เปลี่ยนแปลงอย่างมากครับคิดไว้แล้วว่ามันยากแต่ไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ยากจนเก็บไปฝันยากจนเกือบจะยอมแพ้อย่างที่บอกครับต้องเลิกคิดก่อนเน้นทำเน้นฝึกทั้งร่างกายและจิตใจเอาจริงๆแข่งรถมือเท้าต้องนิ่งแต่หัวต้องนิ่งกว่าอดิศักดิ์รถแข่งหมายเลข26ผลงานเยี่ยมมากแล้วก็โดดเด่นจริงๆครับ2 3ติดกันคิดๆเลยครับอดิศักดิ์ก็ได้ทำผลงานดีครับใช่ครับโอ้โหทำดีมากพอทุกอย่างมันนิ่งรู้ตัวอีกทีผมก็อยู่บนโพเดียมแล้วครับ26อดิศักดิ์ตั้งภูเจริญจาก B-Quick Racing Teamทีมอย่าง B Quick Racing Team ครับในปีนี้ก็ส่งบุคลากรภายในบริษัทของเขาก้าวเข้ามาสู่การเป็นนักขับอาชีพเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเช่นกันครับจากวันนั้นถึงวันนี้ทำให้ผมรู้แล้วว่าผมต้องไปต่อในระดับโลกทั้งรถอย่าง Audi R8 LMS GT3 Evo 2ทั้งเพื่อนนักขับมืออาชีพอย่างอากัสแลนดี้รวมถึงแทนเนอร์นักขับมืออาชีพแซนดี้สตูวิกที่คอยช่วยเหลือผมมาตลอดอย่างเสมอทำให้ผมต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าผมนิ่งพอที่จะพิชิตมันหรือไม่เอาดีอาแฟร์มาเลข25ครับขึ้นไปยนได้ครับอดิศักดิ์3โค้งครับแซง2คันอดิศักดิ์ตั้งภูมิเจริญใครจะไปเชื่อนักงานบีควิกครับตอนนี้โชว์ฝีไม้ลายมือเป็นนักแข่งระดับประเทศไปแล้วครับถ้าย้อนเวลากลับไปผมอยากจะบอกตัวเองว่าคิดถูกแล้วที่ต้องเลิกคิดก่อนว่าเป็นไปไม่ได้